อันดับซีรีส์แฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์ที่มีแฟนๆรอชมมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาละครแนวแฟนตาซีประวัติศาสตร์ของจีนได้รับความนิยมและได้รับเรตติ้งสูงในระหว่างการออกอากาศเช่นละครเรื่องมหัศจรรย์กบีเจ้าพิภพในปี2014ตำนานรักเหนือภพในปี2015มัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเข็มน้ำค้างในปี2018และในปี2019เป็นซีรีส์ยอดฮิตของปรมาจารย์ลัทธิมารที่ทำให้เกิดความนิยมอย่างมากในซีรีส์ประเภทนี้วันนี้เราพามาดู5ซีรีส์แฟนตาซีประวัติศาสตร์ที่เป็นแฟนรอชมอย่างใจจดใจจ่อไปดูกันเลยจ้า 1. Immortality เป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ของจีนที่กำลังมาแรงเป็นซีรีส์แฟนตาซีประวัติศาสตร์นำแสดงโดยหลวนหญิงซีรับบทเป็นฉูวันหนิงและเฉินเฟยหยูรับบทเป็นโม่หลันและดารานักแสดงอีกมากมายซีรีส์นี้คาดว่าจะออกอากาศในปี2021ทาง Tencent มีจำนวน50ตอน 2. ตำนานจอมยุทธผู้ถังซานตำนานจอมยุทธผู้ถังซานเป็นการดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันโดยผู้แต่งแทงเจียซานเฉานำแสดงโดยเสี่ยวจ้านรับบทเป็นถังซานและอู๋เชียนอีรับบทเป็นเสี่ยวอู่เด็กกำพร้าเป็นเรื่องราวของถังซานที่ตายและมาเกิดใหม่ในโลกอีกใบที่ชื่อเต้าหลัวต้าลู่ในโลกใบนี้ทุกคนจะมีผู้ประจำตัวเมื่อพูดแข็งแกร่งก็จะทำให้คนแข็งแกร่งตามไปด้วยแต่พูดของถังซานกลับเป็นพูดที่ใครต่อใครต่างบอกว่าไร้ประโยชน์กำหนดออนแอร์ในปี2021มีจำนวน40ตอน 3. มิสเตอร์ดราก้อนซีรีส์ใหม่เรื่องมิสเตอร์ดราก้อนมีทั้งหมด36ตอนเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีรักโรแมนติกนำแสดงโดยหวังเฮอร์ตี้จู้ฉีตันจูจันจินเป็นเรื่องราวความรักของหญิงสาวกับเทพมังกรซึ่งหญิงสาวได้ช่วยเทพมังกรไว้เทพมังกรอยากจะแต่งงานกับนางตอบแทนความมีน้ำใจของนางจากนั้นชีวิตของทั้งสองก็กลายเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันถึง3ชาติ3ภพมีกำหนดออนแอร์ปี2021ติดตามชมได้ในแอป VTV ค่ะหลิงหลงสาวน้อยพลังเซียนหลิงหลงสาวน้อยพลังเซียนนำแสดงโดยหลินอีและเจ้าจินไม้เป็นซีรีส์จีนโบราณพีเรียดย้อนยุคที่ได้กล่าวถึงสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสู้ชวนซึ่งมีตำนานเล่าขานที่สวยงามต่อกันมามากมายหลายรุ่นหายนะจากสูงสวรรค์ทำให้เหล่าเทพเซียนจำนวนมากล้มตายสู้ชวนเข้าสู่ยุคแห่งความจลาจลหลายปีต่อมาหยวนอีรับบทโดยหลินอีกษัตริย์หนุ่มขึ้นสู่บัลลังก์และสัญญาว่าจะยุติช่วงเวลาที่ทุกข์ระทมเขาเชื่อว่าต้นตอของความโกลาหลเกิดจากการล้มตายของเทพเซียนหยวนอีออกจากเมืองเพื่อตามหาหญิงสาวชื่อหลิงหลงและปลดโดยเจ้าจินไม้ที่มีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งหลิงหลงและหยวนอีร่วมกันออกผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเพื่อช่วยสู้ชวนและ5กระจก2นคราเป็นเวลานานพอสมควรแล้วที่เราไม่ได้เห็นนักแสดงหลีอี้เฟิงในละครแฟนตาซีประวัติศาสตร์ซึ่งละครเรื่องสุดท้ายของเขาคือจูเซียนกบีเทพสังหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2016แฟนคลับของหลีอี้เฟิงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเขาได้แสดงในซีรีส์เรื่องกระจก2นคราร่วมกับนักแสดงสาวหน้าใหม่เฉินวี่ฉีเป็นการดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันโดยผู้แต่งชางเยี่ยเรื่องนี้สร้างจากนิยายแนวแฟนตาซีโดยพล็อตของเรื่องเป็นการผจญภัยในดินแดนแห่งความฝันของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งในดินแดนแห่งความฝันนี้เองทำให้เธอได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือเธอจากภัยและอันตรายในดินแดนความฝันพร้อมทั้งความลับบางอย่างที่เธอต้องค้นหาคุณเป็นแฟนละครแฟนตาซีประวัติศาสตร์ของจีนหรือไม่ละครเรื่องไหนที่คุณรอดูมากที่สุดแจ้งให้แอดทราบในความคิดเห็นด้านล่างหน่อยจ้าขอบคุณจ้า